สว.ลุสปลายร้านเราที่ร้านอะไรนะชื่อร้านคิริขันซีฟู้ดครับคิริขันซีฟู้ดคิริขันซีฟู้ดเราเปิดมากี่ปีแล้วเธอตั้งแต่ตลาดเปิดใหม่ๆประมาณ5ปีแล้วเหรอทำไมฉันเห็นคนเขาฮือฮากันใหญ่เลยในแฟนเพจอ่ะตามหาปลาส้มอ่ะเขาจะต้องพูดถึงที่นี่กันตลอดเลยว่าใครๆก็ต้องมาลุมซื้อแซลมอนที่นี่เพราะอะไรอ่ะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเลยแล้วครับแล้วก็จะทำสดใหม่สะอาดตลอดเวลาเธอเลี้ยงเองหรือย่าแซลมอนไม่ได้เลี้ยงครับผมอันนี้นำเข้ามาจากนอร์เวย์ครับจริงเหรอพูดจริงไหมนำเข้ามาจากนอร์เวย์ครับอ๋อฉันถามหน่อยแซลมอนมันมีหลายเกรดบางเกรดไปทำกับข้าวบางเกรดกินสดแล้วฉันน่ะไม่รู้เรื่องเลยเกิดมาโง่ๆเซ่อๆจะรู้ได้ไงอันไหนกินได้อันนี้จะเป็นของทางร้านจะเป็นเกรดทานดิบได้เลยครับแล้วที่เอาไปทำกับข้าวล่ะเป็นแบบเกรดไหนเกรดก็จะลองลงมานิดนึงครับเหรอแล้วเรามีขายไหมไม่มีครับแอบเอามาปนก็ไม่รู้นะไม่ปนเลยครับทางร้านจะเป็นของทานดิบอย่างเดียวเหรอแล้วเวลามาจากนอร์เวย์มันมาแช่แข็งโฟรเซ่นไม่โฟรเซ่นครับอันนี้จะมาสดมาเป็นลังเลยส่งมาทางเครื่องบินครับอ๋อแล้วเราจะมีที่เก็บเหรอมีที่เก็บครับเหรอแล้วเธอเก็บนานไหมเก็บหลายเดือนละสิถึงแล้วเขาจะย่อยขายรับขายวันต่อวันครับขายวันต่อวันเลยเหรอใช่ครับวันหนึ่งขายทั้งหมดกี่ตัวปลาแซลมอนเป็นร้อยถึง80ตัวครับโอ้จ่ายแล้ว70 80เกือบ100ตัวตัวนึงกี่กิโลอ่ะ5ไม่เกิน6โลครับ6โลใช่ครับโอ้โหประมาณ500กิโลต่อวันใช่ครับขายดีมากเลยฉันขอความรู้หน่อยได้ไหมว่าจะเลือกแซลมอนต้องกินส่วนไหนยังไงอ่ะแนะนำหน่อยได้ไหมที่จริงแล้วแซลมอนกินได้ทุกส่วนครับผมแต่เขาบอกว่าไม่ให้ซื้อตรงหางอย่างโง่ตรงหางมันจะเหนียวหนึบครับเออมันจะนุ่มนิดนึงเขาบอกให้กินตรงใกล้ๆท้องใช่ครับใช่ไหมไหนแนะนำซิอันนี้จะเป็นส่วนกลางลำตัวครับกลางลำตัวเธอมีตัวใหม่ๆแล้วให้ฉันดูนะบ้าอธิบายเออไปดูด้านโน้นเอาเราไปดูดีกว่าอันนี้จะเป็นปลาเท้านะครับปลาเท้าอ้าวก็ไม่ใช่เกรดแซลมอนไม่ใช่เกรดกินดิบเท้ากินดิบได้ครับเป็นเกรดทานดิบได้เลยครับอ๋อปลาเทราปกติเขาจะทำกับข้าวไม่ใช่หรอได้ทานดิบก็ได้ครับเหรอแล้วมันเทรากับแซลมอนเนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันรสชาติจะคนละอย่างกันนะครับเหรอเทรามันจะแบบเหนียวหนึบเหนียวหนึบใช่คนไทยอาจจะชอบไม่นุ่มเละใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นถ้าเป็นนอร์เวย์มันจะเหนียวครับถ้าเป็นแซลมอนนอร์เวย์จะเหนียวเหนียวปลาเทราแพงกว่าไหมราคาเท่ากันครับตอนนี้อ๋อเทรากับแซลมอนราคาเท่ากันนี่คืออันนี้จะเป็นแซลมอนอ๋อตัวมันต่างกันเนาะใช่ครับเพราะว่าผิวมันดำกว่าเงากว่าใช่ครับอ๋อส่วนเท้ามันจะออกสีเงินเท้าจะออกสีเงินน่ะป้อมกว่าแต่เนื้อเหมือนกันข้างในสีเหมือนกันไหมสีไม่เหมือนครับของตัวนอร์เวย์มันจะเป็นออกสีส้มเท้าจะเป็นสีแดงครับตกกิโลละเท่าไหร่อ่ะปลาเท้าถ้าเป็นยกตัวจะกิโลกรัมละ550บาทถ้าเป็นยกชิ้นแบบนั้นน่ะจะอยู่ที่820บาทครับอ๋อแปลว่ามันจะต้องเอาหัวเอากระดูกเอาอะไรทิ้งไหนเธอแล่ฉันดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราดูวิธีการแล่ปลาเทราคนหั่นก็ต้องถูกเทรนมาเลยใช่ไหมว่าเขาต้องหั่นแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าการใช้มีดก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมเนี่ยปิดสนิทน้ำแข็งลงแล้วก็ไปเลยอย่างนี้เมื่อซื้อกลับไปแล้วควรจะเก็บนานแค่ไหนถ้าเก็บในช่องธรรมดาได้อยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับเก็บในช่องธรรมดาได้ 2-3 วันแต่กินเลยก็ยิ่งดีนะและที่เขาเอาไปดองล่ะไปดองซีอิ๊วดองน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยคุณมีความเห็นเป็นยังไงถ้าดองส่วนมากลูกค้าจะเอาเป็นฟอร์ดเท้าไปแทนเพราะว่าสีเขาจะสดกว่าถ้าเกิดเอาตัวนอร์เวย์ไปดองสีเขามันจะสีอ๋อสีนั่นประเดี๋ยวฉันเอาเทราให้ฉันกล่องหนึ่งไม่ต้องใหญ่มากเราได้แซลมอนแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทำอะไรกินกันเราขาดพริกขาดของบางอย่างไปเดินซื้อพร้อมกันนะครับตลาดเวิลด์มาร์เก็ตเนี่ยนะคุณผู้ชมของสดของแห้งของพ้องรับประทานขายปลีกขายส่งจากไร่จากสวนโดยตรงมีหมดแล้วก็ผักเนี่ยโอ้โหผักบางอย่างเนี่ยถ้าไม่อยู่บ้านนอกเนี่ยไม่เห็นนะ
ค่ะบางอย่างคนไม่รู้จักนะคนกรุงเทพอ่ะใช่ไหมเธออุตายผักบ้านนอกบ้านนอกนะคนบ้านนอกขายนะคะอาจารย์ขาโอ้ยคนบ้านนอกขายแต่ผักอร่อยนะคะน้ำแปลกด้วยนะคะแต่หน้าไม่บ้านนอกนะคะถ้าทางจะรวย I love you อาจารย์ค่ะ I love you โอ้ยเปรี้ยวนะคะแม่ค้าที่นี่เปรี้ยวมากอันนี้เรียกผักอะไรคะเนี่ยดอกสวยจังดอกกระเจียวค่ะเป็นของภาคอีสานนะคะอาจารย์ดอกกระเจียวกินกับน้ำพริกนะคะอันนี้ใบอะไรอันนั้นยอดมะกอกค่ะอาจารย์ยอดมะกอกค่ะกินกับส้มตำอร่อยนะคะอ๋อมันจะกลิ่นหอมๆใช่ไหมมันจะออกเปรี้ยวๆค่ะอาจารย์อ๋อดูสิเนี่ยค่ะดอกกวางตุ้งใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นกวางตุ้งบ้านใช่ไหมเธอกวางตุ้งบ้านค่ะเนี่ยผักขมสร้อยคุณผู้ชมรู้จักไหมเนี่ยกินไปเสร็จนะเหมือนกินวาซาบิญี่ปุ่นเลยคนส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรจิ้มน้ำพริกเหรอส่วนมากเขากินกับส้มตำกินกับส้มตำแล้วก็กินกับน้ำพริกปลาทูออกคล้ายๆวาซาบิค่ะกรัมเท่าไหร่อ่ะกรัมละ10บาทกรัมละ10บาทเหรอฉันเอา2กรัมค่ะเอาห่อไว้เลย2กรัมเดี๋ยวเราใส่ถุงให้เหมือนวาซาบิเลยหายากมากพี่ขี้หนูถุงเท่าไหร่คะ20ค่ะกระเทียมกระเทียม10บาทรากผักชีผักชีรากผักชีมีนะคะขีดละ30รากผักชีขีดละ30โลตั้ง300โอ้ยใช่ฝนตกของจะไม่มีค่ะอาจารย์อ๋อฝนตกของจะไม่มีผักชีต้นหอมจะแพงคุณพี่ตกใจเนาะแม่ค้าเสียงดังเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ยินดีบริการอาจารย์นะคะอ๋อเหรอคะถ้าไม่มาตลาดคุณผู้ชมจะทราบไหมว่ามีทั้งปลาทราวปลาแซลมอนแซลมอนเนี่ยสีจะไม่สดเท่าปลาทราวเห็นไหมหลงไหลหลงไหลโง่หัวไม่ขึ้นโง่หัวไม่ขึ้นอร่อยมากเปียไหว้พระจันทร์แบบอกกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิร์ลสอดไส้ด้วยหงูยิ้งเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิร์ลสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็มไวท์เพิร์ลสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็มเพอร์เพิร์ลเพิร์ลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องราคา850บาทพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทสั่งซื้อได้ที่026827644สวัสดีครับ